ดินจะกบรบกายวายสังขารไปจะพลานเผาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีที่ทำไว้ให้คำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปกราบนมัสการพระคุณท่านเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการประกอบพิธีเป็นกุศลเพื่อที่สุกุศลถึงผู้วิญญาณคุณพ่อประสานบุญเจริญเจ้าภาพได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมจำนวน5คืนนะครับคืนนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพหน่วยงานบริหารสินเชื่อธนาคารกรุงเทพจำกัดและเครือญาติเทพแดงนะครับเดี๋ยวรอเวลาประมาณ 18:30 นพระคุณท่านเดินทางมาถึงกับผมจะเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าองค์พระพุทธจุดธูปเทียนหน้าตัวพระธรรมและจุดธูปเทียนหน้าสรีระร่างสังขารอารวิญญาณของคุณพ่อประสานบุญเจริญขณะนี้ก็ทุกท่านพักตามอัธยาศัยนะครับเพื่อรอเวลาน้อมบุญอุทิศถึงคุณพ่อประสานผู้วายชนด้วยวัย78ปีนะครับกราบท่านที่เดินทางมานะครับกราบองค์พระปฏิมาจุดเที่ยวจุดทูบบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อประสานบุญเจริญแล้วก็นั่งพักกันตามอัธยาศัยอีกสักพักหนึ่งนะครับครับผมทอดผ้าสีแล้วก็ถวายเครื่องไทยธรรมจะเป็นคนเดียวชุดได้ครับผมได้ครับผมเดินทางมากราบพระพุทธปฏิมาและก็จุดธูปบอกกล่าววิญญาณคุณพ่อประสานผู้วัยชนนะครับคุณพ่อประสานได้ใช้ชีวิตสร้างคุณประโยชน์อยู่ในโลกนี้ถึง78ปีได้ละสังขารสรีร่างกายในโลกมนุษย์นะครับเพื่อเข้าสู่เสวยกายทิพย์ในสุคติท่านได้สร้างบุญกุศลในส่วนของท่านแล้วก็ยังได้รับบุญกุศลในส่วนบุตรธิดาครอบครัวญาติมิตรบำเพ็ญบุญที่ให้นะครับมีพระคุณท่านพระเทพปฏิภาณวาทีได้ประพันธ์นะครับว่าการกราบพ่อ7ครั้งมีความหมายว่าอย่างไรท่านผู้วัยชนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์โดยเฉพาะครอบครัวบุญเจริญนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะลูกก็กราบพ่อ7ครั้งคือกราบความเป็นเจ้าของชีวิตอันได้ชื่อว่าชนกกราบการเลี้ยงดูตั้งแต่ทารกอันได้ชื่อว่าบิดากราบการสอนจริยาอันได้ชื่อว่าบุรพาจารย์กราบความบริสุทธิ์ของดวงมารอันได้ชื่อว่ากราบความแข็งขันและสรรหาอันได้ชื่อว่าพ่อแก้วพีระมิด
กราบการป้องกันรูปด้วยชีวิตอันได้ชื่อว่าพุทธรักษากราบวิชาและปฏิปทาอันได้ชื่อว่าลูกของคุณพ่อประสาททุกท่านเมื่อน้อมกราบสรีระร่างสังขารของท่านก็ได้น้อมตามความหมายนึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับกับคุณพ่อประสานบุญเจริญชื่อว่าเป็นนักสู้ตามที่ปรากฏนะครับท่านเป็นชาวสุราษฎร์ธานีแล้วก็ได้สร้างชีวิตเบื้องต้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ราชมงคลเทเวศนะครับแล้วก็ทำงานเป็นวิศวกรโยธาเขตราชเทวีจนเกษียณอายุชื่อว่าท่านได้สร้างสรรค์ผลงานฝากไว้ในโลกนี้เป็นฝีไม้ลายมือของท่านให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรระลึกถึงอาจารย์พอจะเปลี่ยนไมค์ได้มั้ยเดาไมค์ผมเสียบได้ป่ะถอนครับนี่เราต้องเสียบตัวครับ
ลีที่ลายล้อมเข้าโอบอ้อมให้อุ่นใจด้วยรักด้วยอะไรด้วยสายใจที่ผูกพันดอกไม้ทุกดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนับอนันต์เพียรมุ่งมั่นตลอดมาตระการตาทุกแห่งหนทุกผู้คนคร่ำควรหาแต่ละดอกคือเหรียญตาคงคุณค่าของความดีกราบนมัสการพระคุณท่านที่เคารพทุกรูปเรียนท่านประธานในพิธีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านบัญญัติสุขขังและท่านผู้เป็นเกียรติทุกท่านครับอีกสักพักหนึ่งนะครับพระคุณท่านสี่รูปจะได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในการพิธีบำเพ็ญบุญกุศลบุตรทิศแต่คุณพ่อประสานบุญเจริญเป็นทางครอบครัวได้กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรม5คืนและจะมีพิธีประชุมเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่25เมษายนเวลา17นาฬิกานะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระคุณท่าน10รูปหลังจากที่ได้กราบนมัสการพระคุณท่านสวดพระพุทธมนต์ที่ศาลา5แห่งนี้นะครับและจะมีพระธรรมเทศนาหน้าศพหนึ่งกันก่อนที่จะเคลื่อนหีบศพขึ้นภายในบรรจุสรีระร่างสังขารอันไร้วิญญาณของประสานบุญเจริญในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติก็คงจะได้พบปะสนทนากันเพื่อรอเวลาสำรวมจิตบำเพ็ญบุญอุทิศถึงท่านผู้วายชนในขณะที่รอเวลาที่พระคุณท่านเดินทางมาถึงนะครับกับผมก็ขอโอกาสขออนุญาตนะครับกล่าวเกี่ยวกับศาสนพิธีนะครับก่อนที่พระคุณท่าน4รูปเดินทางมาถึงนะครับพิธีศพที่ประกอบนั้นมีความสำคัญแม้ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือศาสนพิธีแต่ว่าศาสนพิธีทำให้ทุกท่านถึงศาสนธรรมเพราะว่าธรรมะเป็นนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยพิธีกรรมเช่นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมทำให้ทุกท่านได้เจริญด้วยทานศีลภาวนาเพื่อน้อมบุญอุทิศถึงดวงวิญญาณของผู้ร่วงรับนะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมจึงมีความสำคัญมีความเป็นมาแล้วก็ที่จะให้ทุกท่านได้ทำทานสมาทานเบญจศีลแล้วก็เป็นบุญอุทิศถึงท่านผู้ร่วงลับนะครับนะครับโดยเฉพาะครอบครัวบุญเจริญนะครับก็เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะพิธีศพนะครับที่วัดพัฒนาบรวิหารแห่งนี้เมื่อถึงเวลาที่ท่านผู้มีพระคุณนะครับลงรับดับขันมาก็ได้ทราบเพราะฉะนั้นยอมคุ้นดีนะครับกับผมครอบครัวบุญเจริญก็ดีครอบครัวนาคเจริญก็ดีนะครับก็ในพิธีนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาก็ขอเรียนเชิญท่านนั่งพักตามอัธยาศัยนะครับอีกสักพักหนึ่งจะได้กราบนิมนต์พระคุณท่านขึ้นยังอาสงฆ์นะครับพร้อมยังอันเด็ด
ุณท่านสีรูปได้สวัสดิ์ยายพระอภิธรรม7คัมภีร์2จบเป็นที่เรียบร้อยกระผมก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านนะครับขอพระไตรปิฎกและถวายท่านพระธรรมนะครับก็ว่าเป็นญาติสนิทแล้วก็เป็นมิตรสหายของทางครอบครัวของบุตรธิดาของคุณพ่อประสานบุญเจริญนะครับท่านจะสังเกตว่าในพิธีโศกนั้นนะครับในขณะที่พระคุณท่านจะพิจารณาผ้าสังขารนะครับผ่านผ้าไตรบังสุกุลจะมีการทอดผ้าปูสายโยงนะครับผ้าปูสายโยงนั้นโยงมาจากสายศีลนะสายศีลก็โยงมาจากหีบศพซึ่งภายในบรรจุสรีระร่างสังขารของคุณพ่อประสานบุญเจริญนะครับผูกกับมือเป็นทํานองว่าคุณพ่อประสานได้น้อมถวายผ้าบังสุกุลก็ถือว่าผ้าบังสุกุลนั้นสมัยก่อนจีวรของพระนั้นหายากนะครับเพราะฉะนั้นในการประกอบพิธีบรรพกุศลต่างๆก็มักที่จะได้อาศัยให้ทางเจ้าภาพนะครับได้ถวายผ้าบังสุกุลแล้วก็ในงานศพพระคุณท่านก็จะได้เจริญมรณสติอธิษฐานบุญบารมีด้วยนะครับเป็นการเจริญมรณสติเจริญอสุภกรรมฐานครับในขณะนี้ก็รอความพร้อมอีกสักพักหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าภาพจะได้ตรัสเตรียมรายนามนะครับเป็นสมภากาสอนอีกุลชรอันปรดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรคาขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านคณะสงฆ์จตุรวักวัดพระนาศีรูปนำโดยประธานสงฆ์อาจารย์พระมหาเจริญยศทิตาธรรมโมปริยนธรรม5ประโยคและเรียนท่านประธานในพิธีกับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านธวัชตรีวันกุลและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับของการประกอบพิธีแบบกุศลสวดพระภิธรรมนะครับได้รับจากเจ้าภาพ2คณะคือหน่วยงานบริหารสินเชื่อธนาคารกรุงเทพจำกัดญาติเทพแดงนะครับขณะนี้เวลาที่สมควรแล้วก็กับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านธวัชตรีวันกุลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้กรุณาจุดธูปเทียนหน้าตมุขพระพุทธบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับตุเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับกับการทำบุญต้องอธิษฐานการทำทานต้องตั้งความปรารถนานะครับทุกท่านน้อมจิตตั้งความอธิษฐานว่าขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลสรรเสริญอุทิศแด่คุณพ่อประสานบุญเจริญบุญเพลิดเพลินนำสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทินขอขอบคุณท่านธวัชตรีวันกุล
มะยังคันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังคันเตรัตนทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌปมาทัฏนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะสุขติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเต
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะกุศลธรรมากุศลธรรมากตธรรมากตเมธรรมากุศลยัสมิงสัมภะเยมวจารังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติสมนัสสะสหคตังประโยชน์ตังรัวปารามนังบาสัทธารามนังวานรามนังวารสารามนังวาโพธาภารามนังวานรามนังวายังยังวาปนาราปตัสมิงสมเยมโหติยาวิเคปวังโหติเยวาปนัตตสมิงสมเยมปิอาทิปาติจสมุปันนารูปิโนธรรมานธรรมากุศลปัญจขันธารูปขันธ์ขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นาคันโทตาทะกะตะโมรัวปาคันโทยังเกียนเจรัวปังนาคตาปัจจุปันนางอาจาตังวาพเหตทางวาวราริกังวานเหนังวาปณิตังวายังทั่วเรวาสันติเกวานกาชังอภิสันโยหิตาวาอภิสังคิปิตาวาวัจจติรัวปาคันโทสังขาหุสังขหิเตนะสังขหิตังสังขหิเตนะสังขหิตังหิเตนะสังขหิตังอสังขหิเตนะอสังขหิตังขอวิปโยขอสัมปโยเตนะวิปโยตังปโยเตนะสัมปโยตังอสังขหิตังฉาปัญญาติโยงอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติจะปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติจิตตาวตานางปุคคลปัญญาติสมัยวิโมตโตอสมัยวิโมตโตมัวกุปะธรรมมัวปริหานธรรมมัวปริหานธรรมมัวปะโพอนุราคะนาปะโพปุถุชนโอโคตรปวมปะระโตปะโยปะระโตปะภาคมโนปะภาคมโนนอนิยโตปฏิปันนโกปะเลทิโตอรหัตตายปฏิปันโนปุคคโลอุปาลาปฏิสาจิกาทัพเทนาติอามันตายโยสาจิกาโทปรมาโทตะตนคาโลอุปาลาปฏิสาจิกาทัพปรมาเทนาติวังวาตาเพอาชานาหินิขังหันจิปุคาโลปฏิสาจิกาทัพปรมาเทนะเตนวัตเรวาตาเพยโยโทปรมาโทตะโตสปุคาโลจิกาทัพปรมาเทนะติมิชฌาเยเกจิกุสลาธรรมา
เตกุสะละมุอะลาเยวาปะนะกุสะละมุอะลาสัพเพเตธัมมากุสะลังกุสะลาธัมมาสัพเพเตกุสะละมุอะเลนะเอกะมุอะลังปะนะกุสะละมุอะเลนะเอกะมุอะลังเพเตธัมมากุสลังเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยญาปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยวรรณปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยวิคตปัจจโยกุสลธรรมากุสลธรรมากัตเมธัมมากุสลายัสมิงสมยเยกามาวจรังกุสลังอุปนนาโหติสมนัสสะสากตังปโยตังรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวานรัมมนังวารสารัมมนังวาปุถทาปารัมมนังวานรัมมนังวานมาปนาราปตัสมิงสมยเยปัสโสโหติอวิเคปอมมาปนตัสมิงสมยเยอัญเยปิอาทิปเตจะสมุปันนามปิโนธัมมาอิเมธัมมากุสลาปัญจขันธาเวทนาขันโทสัญญาขันโทราขันโทวิญญาณขันโทตาตกตโมรูปขันโทเจรูปังอติตานาคตาปัจจุปันนังอาชาตังวาโอราริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวาเลวาสันติเกวาตเทกัจฉังอภิสัญญุหิตวานกิปิตวายังวุจจติรูปขันโทสังขะหูสังขะหิเตนาสังขะหิตังสังขะหิตังสังขะหิเตนาสังขะหิตังขะหิเตนาสังขะหิตังสัมปโยคมวิปโยคมปโยเตนะวิปโยตังปโยเตนะสัมปโยตังอสังขยตังชาปัญญาติโยงญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติจปัญญาติเตรียปัญญาติพวกคาลปัญญาติจิตตาวตาพวกคาลานังปัญญาติสมัยวิมุตตโตอสมัยวิมุตตโตกุปธัมโมกุปธัมโมปริหานธัมโมเจตนาภาพอนุราคณาภาพอปุถุชนโคตรภูปโยปรตโตปรตโตภาพาคมโนภาพาคมโนนิยตโตปฏิปันโคภะเลติโตอรหัตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปาลาปฏิสัจฉิกาทัพเทนาติอามันตายโยสัจฉิกาโทปรมาโทตะตนค
คารวาอุปาลาปฏิสาชิกาทัพเทนะเตนะเหวังวาตาเพอาชานาหินิคาหังหันจิปุคาโลมจิกาโอปรมาทโทตตอนอุปาลาปฏิสาชิกาทัพเทนะติมิชาเยเกจิกุสลาธรรมาสาเพเตงเยวาปนกุสลมุอาลาสะเพเตธัมมากุสลานกุสลาธัมมาสะเพเตกุสลมุอาเลนะเอกมุอาลาเยวาปนกุสลมุอาเลนะกัมโมลาสะเพเตธัมมากุสลังเหตุปัจจโยมอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยชาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยกัมปัจจโยอาหารปัจจโยเครียปัจจโยชาณปัจจโยปัจจโยสัมปยุตตาปัจจโยวิปยุตตาปัจจโยจโยนาทิปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยถ้าคุณท่านได้สวดทยายพระอภิธรรมที2จบเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการภาวนาเพื่อน้อมบุญอุทิศถึงดวงวิญญาณคุณพ่อประสานบุญเจริญซึ่งพระพิธีกรรมทีนี้ถือว่าเป็นปรมัตถธรรมนะครับจัดอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นปิฎกหนึ่งในเรียกว่าพระพิธรรมปิฎกนะครับในพระไตรปิฎกซึ่งพระอาจารย์ถือเป็นบทสวดเพื่ออุทิศถึงผู้มีพระคุณนะครับคารมต่อไปทอดผ้าบังสกุลเพื่อเป็นบุญอุทิศถึงผู้วายชนนะครับผ้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วายชนกุศลรักษาพระสงฆ์จะพิจารณาสังขารผ่านผ้าบังสกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคุณพ่อประสานบุญเจริญสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญครับระดับนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านนะครับได้ทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับท่านประธานในพิธีท่านพวัตรีวันคุณรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณนครินทร์บิดมาดีผู้อำนวยการบริหารสินเชื่อพิเศษขอเรียนเชิญคุณสิริรัตน์จตุทิพย์สมพลผู้อำนวยการบริหารสินเชื่อพิเศษและขอเรียนเชิญคุณบัญญัติสุขขังนะครับท่านสี่ท่านได้กรุณาทอดผ้าบังสกุลบนผ้าปูสายโยงนะครับผู้สายโยงนี้โยงมาจากหีบศพนะครับถือว่าคุณพ่อประสานบุญเจริญจะได้น้อมถวายผ้าด้วยนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพทั้ง4ท่านครับยกผ้าขึ้นยกผ้าขึ้นวางบนผู้สายอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสาวุปสัมโมสุขโขประกอบถวายปัจจัยประกอบไปนะครับกับทุกท่านขอเรียนเชิญนั่งอย่างที่รับรองที่เดิมนะครับต่อไปครับท่านจะได้ให้ความรู้ท่านจะได้น้อมบุญที่สุดกุศลแด่คุณพ่อประสันจะได้รับพรเดิมต่อไปครับอ
ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถาชันตุสาพโรโควินาสตุมาเตมภวตวันตรายโยสุขิทิคายุกโณภวาทนสิริสนิจจังวุฒธาปัจจายโนโรธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมนสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชฌามกัตมนุสสรังนหิรุณนังวาโสโกวายาวัญญามวันนันนาตังเปตานนมาทายะเอวังปิดทันติยะตะยนจะขอทักเกนาทินนาสังคามหิสุปฏิทิตานรัตตังหิตายญาสถานนาโสอุปกาปติโสญาติโมจายังนิทัสสิโตเปตานะปุจฉานอุราราปรัญจะปิโคนะมโนปะทินนังหิปุญญังปะสุตังอัตนาปะกันติภวตุสาพมังคลังตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสวดทิพาวันตุเตภวตุสาพมังคลังตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสวดทิพาวันตุเตภวตุสาพมังคลังตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดทิภาวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทั้งสี่รูปในเมตตาเป็นนาบุญเพื่อให้ทางครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายนะครับบำเพ็ญอุทิศกุศลถึงดวงวิญญาณคุณพ่อประสานบุญเจริญนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านทวัตรีวันกุลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและขอขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านครับการประกอบพิธีบรรพุสนสวดพระธรรมในคืนที่5คืนสุดท้ายนี้นะครับจะได้ล่วงไปด้วยดีนะครับต้องครอบครัวบุญเจริญต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีประชุมเพลิงศพคุณพ่อประสานบุญเจริญในเวลา 17:00 น.นะครับและในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเคลื่อนสรีระร่างสังขารของคุณพ่อประสานไปยังเมนนะครับก็จะมีพิธีนิมนต์พระคุณท่าน10รูปสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารปิโตแด่พระคุณท่านนะครับและจะมีพระธรรมเทศนา1กันเวลาประมาณ 12:30 น.นะครับ
แล้วก็จะทำการเคลื่อนหีบศพของท่านผู้ไวยชนเวียนเมนตั้งบุจิตกาทานนะครับก็เรียนทุกท่านทราบขอเชิญทุกท่านมาร่วมสลายสรีระร่างอันและวิญญาณของคุณพ่อประสานบุญเจริญมาน้อมบุญอุทิศถึงท่านด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันทำบำเพ็ญทั้งมวลนี้โดยจุดประสงค์เดียวกันคืออุทิศกุศลแก่คุณพ่อประสานบุญเจริญนะครับถ้าหากตัววิญญาณของท่านทราบตัวอย่างวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงนึกขอบคุณขอบใจครอบครัวซึ่งประกอบด้วยบุตรธิดาและก็ญาติสนิทมิตรสหายหลายท่านเดินทางมาจากบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นชาติภูมิของคุณพ่อประสานหลายท่านก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับทางครอบครัวต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ใจคุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านให้มีความสุขในที่ทุกสถานโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปทุกท่านครับ